ตกลงเป็นไงกันแน่เนี่ยเอาอย่างเดียวเอาอย่างเดียวก่อนทีนี้มันเดินไม่ได้เดี๋ยวบอกให้ฟังก่อนมันเดินไม่ได้ดังพ่อเลือดในเลี้ยงในสมองไม่พอมันก็มึนมันก็ทรงตัวไม่อยู่แล้วมือก็สั่นเด็กๆโอเคหลายอย่างเนี่ยแม่เอาอย่างเดียวหลายอย่างไม่จบเอาอย่างเดียวให้มันจบก่อนนะตกลงมึนหัวนะโอเคมึนหัวแล้วก็มือสั่นโอเคพอ2อย่างพอมึนหัวกับมือสั่นนะครับอยากจะให้อะไรก่อนอยากจะให้มือหัวหรือมือสั่นก่อนอะไรก็ได้เอานะเอาทั้งสองอย่างแล้วกันนะเหยียบหลังเท้าผมเหยียบมีไม่เหยียบโอเคนะเอาหายใจเองไปได้ครับหายใจเจ็บไหมครับตอบให้ตรงเจ็บไหมไม่เจ็บคือไม่เจ็บคือเจ็บเจ็บไหมครับนิดหน่อยเนาะแรงกว่านี้ได้ไหมพอนะมามันต้องอย่างนี้มันต้องเข้าใจกันแล้วก็อย่าให้แรงแค่นี้พอหายใจไว้มันต้องมีจุดพอใจไม่จะทนเอาทนไม่ได้นะกับผมไม่ได้เลยนะครับสังเกตหายใจเองรู้เองรู้สึกยังไงต้องรู้เองครับเพราะเราเน้นความรู้สึกมากหายใจเต็มปอดเต็มโซนดีไหมหนอนใช่ไหมต้องไปรูปนั้นแค่นี้พอมาค่อยๆบินอยู่สิไหวไหมบินหลาเลยทีนี้หย่อนมือตามอย่าสู้ผมอย่าสู้ผมตามน้ำหนักผมขึ้นมาอย่าสู้ผมเห็นไหมทำเองเนี่ยเปิดอย่าลืมหายใจเนาะน่าเจ็บไหมครับเจ็บไหมครับเจ็บไหมครับพอดีนะโอเคดีมากดูมันจะหายสั่นทั้งนั้นมันมาถึงคำว่าพอดีแล้วถามว่าถามว่าปั๊บถามว่าปึ๊บยกเองหายสันยางยังเป็นอยู่นะมันอยู่จุดไหนที่มันสันมันไม่ดูมันเป็นเองมันดิกเขียนเองได้ไหมครับเขียนข้างขวาข้างซ้ายเขียนอะไรเขียนตัวหนังสือเขียนตัวเองเขียนได้ไหมเขียนตัวอะไรเขียนแล้วเขียนไปเถอะเขียนไม่เลยจะดูเป็นตัวไหมท่านเองจะเขียนอะไรก็เขียนไปเขียนชื่อตัวเองเขียนชื่อใครก็เขียนไปเขียนไปตรงไหนก็เขียนไปผมจะรู้ว่าตัวหนังสือมันจะยุกยิกหรือเปล่าเขียนไปฮะเขียนชื่อตัวเองให้มันเต็มไปเลยโอเคล่ะผมรู้แล้วทีนี้นะต่อไปก็เรื่องหัวนั่นเองครับ นั่นคือเขาเรียกว่าอัลไซเมอร์พาร์กินสันเนี่ยเขาว่าเอาเข้าเบาหัวนะทีนี้นะไอ้ที่ว่ามึนหัวนั่นแหละ
นี่แหละไอ้ที่เขาว่าพากินสันไปกินยาป่ะเนี่ยเปล่าฮะไม่กินยาอะไรเลยมานะนี่ไม่กินแต่ยาหัวใจค่ะที่ทำใบพัดมาค่ะกินยาหัวใจค่ะทำใบพัดนี่หมอเขาบอกกินยาเยอะแล้วไม่ให้กินเออเหรอเออเอาดีแล้วที่ไม่ได้ไปกินยาตัวสั่นดูมันจะเบาหัวนะครับพอทางนี้เบาหัวมือก็จะหายสั่นถึงกันเจ็บไหมครับพอดีค่ะพอดีนะหายใจไว้ถ้าพอดีก็หายใจเอาแต่ตรงข้างขวานั้นต้นเตะต้นคอมันเหงนไม่ได้อ่ะมันเข็งมันเหงนไม่ได้ต่อไปก็จะเหงนได้เงยได้ก้มได้ลองก้มเงยดูสิขอเงยไหนก็ทำไปพลังผมจะช่วยได้ทำไปนั่นถามว่าช่วยได้ไหมจริงไหมได้ดีแค่ไหนถึงไหนตอบคำถามเบาหัวยังก็ยังแข็งนะยังแข็งต้นคอแข็งตรงนี้ยังแข็งดีขึ้นบ้างไหมยังไม่ค่อยรู้สึกเบาหัวไหมทั้งนั้นเบาหัวไหมก็ยังค่อนข้างปกตินี่ปกติแปลว่าอะไรครับยังเหมือนแค่ยังเก่านี่เหมือนเดิมนะไม่ดีขึ้นนะโอเคครับดูดวงจับก่อนนะครับค่อยเดินทางครับปลอดภัยครับสวัสดีครับเจ็บไหมครับไม่ค่ะไม่เจ็บเลยค่ะโอ้ยพอเจ็บแล้วโอ้ยครับเจ็บไหมครับนิดหน่อยค่ะแค่นี้พอเนาะค่ะโอ้ยเจ็บเจ็บอย่าให้มากเกินเจ็บค่ะเจ็บอย่าให้มากเกินเจ็บมากก็เจ็บมันทรมานดูซิคอจะหลุดไหมอึ๊บโทษครับคออึ๊บโทษครับไหวไหมใหญ่ใหญ่หนักหนักเลยอ้าวเบาไหมหัวทีนี้เบาไหมหัวค่อยชั่วแปลว่าได้แล้วแข็งพกเลยเย็นเออนั่นละอ้าวแปลว่าดีขึ้นนะอย่าแต่ไม่จบเอาคำว่าดีขึ้นอย่าแต่เพราะถ้าแต่เนี่ยมันเป็นการโลภแล้วคือคำว่าแต่เนี่ยแปลว่าอยากจะหายทันทีทันใดโอเคไหมครับมันดีขึ้นเนาะเอาคำว่าดีขึ้นไปใช้ครับแล้วมันก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆต้องจำตัวนี้ให้ได้ใช่มันก็ยังดิบๆเลยมันจะสัมพันธ์กันเมื่อหัวมันดีสมองดีทั้งนี้มันก็จะมาสัมพันธ์กันต้นเหตุจริงๆอยู่ที่หัวอยู่ที่สมองต้นเหตุอยู่ที่สมองที่ว่ามันมึนมันงงนั่นแหละมันหายมึนมารู้หมอบอกว่าเลือดขึ้นไม่เขาพูดไม่ผิดหรอกเขาช่วยเราได้หรือเปล่าไม่ทราบแต่ก็ยังไม่รู้ไม่ได้กินยานี่ฮะเขาพูดไม่ผิดหรอกไม่มีอะไรผิดในโลกเนี่ยโอเคนะแต่มันถูกกี่เปอร์เซ็นต์ต่างหากแล้วเอาความรู้สึกเราเป็นตัวหลักดีที่สุดโอเคนะรู้สึกว่ามันดีขึ้นมันหันคอได้ไปเยอะกว่าเดิมเพียงแค่องศาเดียวก็ไปตั้งเยอะแล้วคอไม่รู้ป่ะแข็งจริงๆหนูมัน
ยู่บ้านเลยบางทีหงุดหงิดมากเลยถามว่าอ่อนหรือยังล่ะค่ะก็ค่อยชั่วแล้วค่อยชั่วนะเรามาหยุดที่ค่อยชั่วเนาะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ครับว่าค่อยชั่วเนี่ยมันดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับไม่รู้นะฟังมีก้อนหินอยู่10ก้อนมันหนักเท่าไหร่ไม่รู้หิบ10ก้อนมันหายไปกี่ก้อนงี้ดีกว่าหายไปกี่ก้อนอาจารย์ไม่รู้หาย 3-4 ก้อนถามไม่ถูกอ่ะเป็นคนแบบพูดไม่ถูกเอาว่าดีขึ้นกันแล้วกันนะโอเคเอาคำว่าดีขึ้นไปใช้นะครับตัวนี่เป็นตัวหลักเพราะทั้งตัวเนี่ยทีนี้ผมจะให้เรียวแรงกลับบ้านแล้วนะเอาเรียวแรงกลับบ้านทีนี้แถมหายใจไว้หายใจเองนะตอนหายใจไม่มีใครช่วยได้อึ๊บนะเป็นไงดีมากเลยดีมากเลยนะดีมากนะเอาคำว่าดีมากไปใช้ใช่มันพอหน้าเด็ดแต่มันเหมือนกับชามึนๆเอาคำว่าดีมากไปใช้มันจะเห็นผลทันทีพวกนี้ไวอย่าโลภฉันเองนะถ้าโลภแล้วมันจะไม่ได้ทิ้งไปทิ้งไปเลยนี่เอาเรี่ยวแรงแข็งขันเนี่ยไปเดินไปเหินเนี่ยให้เรี่ยวแรงกลับบ้านไปโอ้ยคืออะไรเจ็บเอาแค่นี้ไม่ต้องมากเห็นไหมแค่รูปไปเนี่ยไม่ใช่ทั้งนิ้วด้วยค่ะเนี่ยก็แค่ผมก็รูปไปรูปมาแค่นี้ผมไม่ได้ใช้แต่ว่าร่างกายนี่มันจะยึดไปหมดแล้วจ้าไม่รู้ไว้นะครับมันจะยึดหมดแล้วมันจะไปต่อไม่ได้แล้วร่างกายมันจะอยู่กับที่แล้วให้รู้ไว้โทษครับแค่นี้พอเนาะเอาละอย่ามาไปกว่านี้เลยเดี๋ยวก็จะแพ้ดีขึ้นแน่นะดีขึ้นแน่นะอย่าแข็งแรงเนาะแค่นั้นเองถามว่าดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์บอกได้ไหมตอบไม่ถูกอ่ะเดินมานั่งตรงนี้ลองลุกเดินดูสิครับลุกเดินดูสิเดินวนไปเวียนมาครับเดินไปเดินมามันจะรู้ว่าระหว่างเดินมากับผมช่วยแล้วเดินกลับต่างกันไหมตัวเองต้องรู้เองนะฮะเรื่องนี้หลายคนเลยรู้แทนก็ไม่เชิงต้องเดินในสมัครไหนเดินให้พอใจเดินเลยครับเดินไปข้างหลังเลยครับเดินไปม่านดำเลยครับไปเดินไปเดินมาก่อนหน้านี้ต้องรู้เองต้องรู้เองต้องรู้เองโอ้ยใจคนหนึ่งเขารู้แทนได้ไงนะโยมเอ้ยเดินกลับมาครับเดินมาเองกับเดินตัวเองไม่รู้ก็ไม่จะหวังนะกันนี้ถ้าให้คำตอบไม่ได้ก็ไม่จะหวังนะกันนี้เป็นไงก็ต้องเดินช้าๆอย่างนี้ได้ค่ะได้นะ
ตกลงดีขึ้นไหมดีขึ้นดีขึ้นครึ่งนึงได้ไหมอ่ะไม่ถึงไม่ถึงนะแน่ใจนะ1ใน4ได้ไหม1ส่วน4ได้ไหมมันดีขึ้น1ส่วน4 ได้นะ1ส่วน4นี่ประมาณ 25% เองนะโอเคเนี่ยครั้งเดียวครั้งแรกก็เหมือนกับลูกชายนั่นแหละลูกชายมาครั้งแรกก็ได้ประมาณนี้แหละเฮ้ยพรุ่งนี้ถี่เกินไปถี่เกินไปพักต้องพักต้องพักต้องตรวจสอบตัวเองอย่าคิดเอาให้ได้ต้องพักหน่อยเนาะพักวันสองวันสามวันว่าไปโอเคนะเข้าใจเนาะเอาละตรงแค่นี้ดีขึ้นประมาณ 25% โอเคนะครับ